สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดาพาท่านผู้ชมมาดูที่บ้านเดาเองค่ะช่วงนี้เนี่ยฝนตกบ่อยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือช่วงกลางวันแบบนี้เนี่ยยุงเยอะมากๆเลยค่ะที่บ้านเดาก็จะมีแบบว่าน้องหมานะคะนอนอยู่ในบ้านแบบนี้นะคะโดนยุงกัดเนี่ยนอนอยู่ไม่สุขเลยค่ะมาทำสูตรป้องกันยุงให้กับน้องหมากันค่ะและสูตรที่เดาจะทำวันนี้นะคะเดาใช้น้ำประมาณไม่ถึงครึ่งลิตรนะคะประมาณ250 ml ค่ะและที่เห็นอยู่นี่นะคะก็คือครีมกันยุงค่ะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะเอาเป็นครีมนะนี้เราก็จะใช้เป็นยี่ห้อนี้นะคะถ้ามียี่ห้ออื่นท่านผู้ชมก็ใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้ค่ะตัวต่อไปนะคะก็คือสบู่เหลวค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะที่เรามีแล้วก็น้ำส้มสายชูในครัวแล้วก็อันนี้เป็นขวดสำหรับใส่ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะใส่ตัวนี้ไปก่อนเลยแล้วกันอันนี้ก็เป็นครีมสำหรับทากันยุงนะคะใส่ลงไปน้ำประมาณแค่นี้นะเราใส่1ซองค่ะแต่ถ้าท่านผู้ชมมีเป็นขวดๆนะคะก็ใส่1ช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะตวงก็ได้นะคะอันนี้เราเอาแบบซองมานะเราก็บีบแบบซองใส่ให้หมดซองไปเลยนะคะเอาให้หมดเลยเสร็จเราก็จะคนๆค่ะให้ละลายนะคะแบบนี้หลังจากที่คนจนละลายเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะทีนี้เราก็จะใส่เป็นตัวนี้นะคะเป็นสบู่เหลวค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะใส่ลงไปอันนี้เราก็จะใส่ไป2ช้อนโต๊ะค่ะ1 2ของเราใกล้จะหมดแล้วนะ2พอใส่ไปแล้วก็คนค่ะให้ละลายเหมือนเดิมนะคะหลังจากนั้นก็ตามด้วยน้ำส้มสายชูค่ะใส่ไปเลย2ช้อนโต๊ะนะคะ1 2เสร็จแล้วก็คนทุกอย่างให้ละลายค่ะหลังจากที่ใส่น้ำส้มสายชูลงไปนะคะมันจะแบบว่ามีฟองขึ้นมาแล้วก็ทุกอย่างมันจะเข้ากันหมดเลยค่ะแบบนี้นะคะหลังจากที่เราผสมส่วนผสมทุกอย่างเรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็จะเอามาใส่ขวดนะคะเพื่อที่จะเอาไปวางตามจุดต่างๆอันนี้เราก็จะใส่ประมาณสักสูงขึ้นมาจากก้นขวดก็ประมาณสัก 4-5 เซนก็ได้นะคะแล้วแต่เราจะใส่เสร็จแล้วปิดปากขวดค่ะอาจจะทําไปห้อยนะคะหรือว่าอาจจะวางไว้แบบนี้เลยก็ได้ขวดที่เอามาเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะไปเจาะรูไว้ก่อนนะคะหรือว่าจะมาเจาะรูที่หลังแบบดาวแบบนี้ก็ได้ค่ะอันนี้เราก็เอามีดนะคะมาเจาะรูที่หลังค่ะสัก 5-6 รูอะไรก็แล้วแต่เราเลยนะคะเจาะรูเยอะๆเลยค่ะอันนี้เราก็จะเจาะรูเพื่อที่จะให้กลิ่นเขาออกมานะคะแล้วก็หลังจากเจาะรูเสร็จเนี่ยท่านผู้ชมก็อาจจะทำเชือกนะคะไปแขวนไว้ตามจุดต่างๆที่เราเลี้ยงสัตว์ไว้ก็ได้นะคะอย่างเช่นพวกเล้าไก่หรือว่าคอกงัวค่ะอันนี้เราก็เจาะรูเรียบร้อยค่ะให้กลิ่นในนี้นะคะระเหยออกมายุงจะได้หนีไปค่ะเสร็จแล้วก็มาวางไว้ตามมุมนะคะเพราะว่าบ้านดาวเนี่ยตามมุมตามใต้โต๊ะเนี่ยจะมียุงเยอะค่ะหลังจากที่เราวางไว้ได้สักพักนะคะเราก็สังเกตว่ายุงเนี่ยมันหายไปนะแต่ก็ไม่ถึงกับหมดนะแต่ก็ว่าเบาลงเยอะเลยค่ะหมาเราก็มานอนกันนะคะแบบนี้ท่านผู้ชมก็ลองเอาไปทําตามกันดูนะคะได้ผลยังไงก็มาบอกดาวได้นะอันนี้ดาวก็ทดลองทําครั้งแรกเหมือนกันค่ะแต่ก็รู้สึกว่ายุงมันหายไปเยอะเหมือนกันนะดูจากที่หมาเรานอนแล้วนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันจะแบบว่าเยอะมากๆยิ่งกลางวันใต้ร้านแบบนี้ด้วยนะคะมืดๆทึมๆแบบนี้เนี่ยโอ้โหยุงนี่แทบจะอยู่กันไม่ได้เลยค่ะอันนี้ก็หายไปเยอะนะก็ลองเอาไปทำตามกันดูนะคะกับวิธีนี้ค่ะปลอดภัยแล้วก็ประหยัดมากๆด้วยค่ะสวัสดีค่ะ